ทุกคนเคยเห็นเก้าอี้มาตรฐานระดับอเมริกาแต่ราคาไม่ถึง 9,000 ไหมครับถ้ายังไม่เคยเห็นวันนี้จะได้เห็นเต็ม2ตาทุกคนเลยครับวันนี้ผมมากับ Brunio Ergo Apollo นะครับเป็นเก้าอี้ ergonomic หรือว่าเก้าอี้เพื่อสุขภาพนะครับในการนั่งทำงานก็ตามหรือว่าจะนั่งทำอะไรก็ตามเนี่ยเก้าอี้ชนิดนี้เนี่ยจะนั่งสบายมากๆนะครับเลทราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ปลายๆนะครับไม่ถึง 9,000 แต่ได้มาตรฐานระดับอเมริกาเลยทุกคนสำหรับ Brunio Ergo Apollo ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่มีงบจำกัดแบบว่าเฮ้ยเงินไม่ได้สูงมากแต่อยากได้เก้าอี้ระดับแบบมาตรฐานนะครับส่งออกเลยเป็นแบบมาตรฐานเลยเป็นเก้าอี้เออร์โกนอมิกเพราะบางตัวเนี่ยราคามันแพงใช่ไหมครับจับต้องไม่ได้แต่ตัวนี้เนี่ยในราคาหลักพันปลายๆเนี่ยจะเป็นยังไงลองไปชมพร้อมกันนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพครับหรือเก้าอี้สำหรับทำงานโดยเฉพาะเลยออกแบบมาเป็นรูปแบบเออร์โกนอมิกนะครับรวมฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์เข้าด้วยกันทำให้ดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยสวยมากๆนะครับตัวเก้าอี้นะครับเขาจะมาพร้อมนวัตกรรมที่ฉลาดที่สุดนะครับนั่นคือ Intelligent Balance Mechanism 3.0 Advanced Version นะครับเป็นกลไกอัจฉริยะนะครับปรับตามน้ำหนักของเราได้อัตโนมัติทุกคนเคยเห็นเก้าอี้แบบนั้นไหมไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้เห็นนะครับวัสดุของเขาเนี่ยทนทานมากๆนะครับโดยได้รับมาตรฐานจาก BIFMA ซึ่งเป็นใบรับรองเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล นะครับเพื่อเข้าสู่ตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยโอ้โหได้รับการรองรับขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะฮะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดนะครับอยู่ที่136กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นคนตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็สามารถนั่งได้หมดแล้วราคาไม่แพงมากนะครับมีงบไม่ถึง 10,000 ก็เป็นเจ้าของเก้าอี้เออร์โกนอมิกตัวนี้ได้แล้วเจ๋งมากๆนะครับส่วนของพนักพิงและที่พักคอของเขาเป็นผ้าตาข่ายแบบ Airflow นะครับระบายอากาศได้ดีมากๆวัสดุของเขาเป็น Eco-Friendly and Non-Toxic นะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคิดดูว่าเก้าอี้ผลิตมาไม่พอยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะการปรับเก้าอี้ทำได้หลากหลายมากๆทั้งความลึกต่างๆการปรับเอ็นที่แขนที่พักแขนที่พักคอรวมๆก็คือปรับได้ทั้งหมดของตัวเก้าอี้เลยไม่เสียชื่อที่เขาเป็นเก้าอี้เออร์โกนอมิกแน่นอนสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับสีที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือสีดำแล้วก็สีเทานะครับทำเป็นเล่นไปแค่ชื่อเขาเนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับความเป็นสเปซและอวกาศอีกด้วยนะฮะและการรับประกันเนี่ยอยู่ที่3ปีเต็มๆจากทาง Brunio นะครับตามเงื่อนไขการรับประกันนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากส่วนแรกคือคู่มือการใช้งานและวิธีการประกอบตัวนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับจะมีมาให้ในตัวกล่องนะครับการประกอบอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถดูคู่มือได้นะฮะสุดท้ายคือตัวเก้าอี้นะครับแยกชิ้นส่วนมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเก้าอี้เนี่ยจะเป็นเก้าอี้เออร์โกนอมิกนะครับสำหรับดีไซน์การออกแบบของเขาซึ่งเก้าอี้เออร์โกนอมิกเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับมันเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพนะครับนั่งทำงานได้ยาวๆเล่นเกมได้ยาวๆทำทุกอย่างได้ยาวๆนะครับการเก็บรายละเอียดเนี่ยบอกเลยว่าเนียนตาทุกจุดนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งตัวผมเนี่ยชอบมากๆนะเพราะว่าการเก็บรายละเอียดของเขานะครับเป็นเก้าอี้ในราคาเรทแบบหลักพันปลายๆอ่ะแต่ว่าการเก็บรายละเอียดของเขาเนียนตาจริงๆนะครับผมพูดถึงการออกแบบของทาง Brunio หน่อยละกันนะครับจริงๆเนี่ยตัวโต๊ะนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นของ Brunio นะแล้วก็อี้ตัวนี้เนี่ยเหมือนมันมาคู่กันนะครับตอนนี้ที่วางขายก็มีที่เป็นเซตระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้ขายพร้อมกันอยู่นะครับซึ่งราคาไม่แพงด้วยนะทุกคนแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันก็คือใช้เป็นรูปแบบของสเปซหรือว่าอวกาศนะครับเป็นดาวเคราะห์ในอวกาศอะไรประมาณนี้มาใช้ในการออกแบบทำให้การออกแบบเนี่ยจะมีรูปแบบแล้วก็ลักษณะที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองสูงมากๆนะครับตัวเก้าอี้สำหรับโทนสีของเขาจะทำมาเป็น3โทนนะครับในส่วนของด้านล่างตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ในส่วนของตัวเก้าอี้หลักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเทาเข้มกับสีเทาอ่อนประมาณนั้นแล้วด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูนะครับในส่วนของลัมบาร์เนี่ยเขาจะมีลายที่เป็นแบบลักษณะแบบประมาณว่าเป็นเคปลาร์นะครับก็คือทำให้ตัวเก้าอี้มีความสปอร์ตขึ้นด้วยนะสำหรับส่วนตรงนี้นะครับดูดีมากๆจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าตัวเก้าอี้จะค่อนข้างไม่มีความเทอะทะนะครับวางไว้ในห้องแล้วก็ใช้งานในห้องเนี่ยจะไม่กินพื้นที่สักเท่าไหร่ในการใช้งานนะครับแล้วเวลาเลื่อนเนี่ยจะค่อนข้างสมูทนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เพราะว่าด้วยน้ำหนักของเขาด้วยเก้าอี้ไม่หนักนะครับมันเบามากๆนะครับวัสดุของเขาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้ตัวฐานของตัวเก้าอี้เนี่ยจะเป็นไนลอนผสมใยแก้วครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวฐานนะครับล้อของเขาจะมีทั้งหมด5ล้อเป็นไนลอนเกรดพรีเมียมครับทุกคนทนทานรับน้ำหนักได้มากนะครับเข็นได้แบบลื่นๆไม่เกิดริ้วรอยบนพื้นนะฮะตัวนี้วัสดุของเขาเป็นผ้าตาข่ายแบบ Airflow นะครับระบายอากาศได้ดีเพราะมีช่องสำหรับระบายอากาศมาให้นะครับ
ส่วนที่รองแขนของเขาเป็นยังไงตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดครับมีความนุ่มเวลากดลงไปเนี่ยไม่ใช่แบบแข็งๆเหมือนเก้าอี้ราคาถูกนะผมบอกทุกคนไว้ก่อนบางคนแบบจะเอาไปเทียบกับราคา 1,000 2,000 ไม่ได้นะครับเพราะว่าวัสดุตัวนี้ทำมาดีมากๆนะฮะบอกของเขาตอนนี้เป็นโฟมนะครับหุ้มด้วยเนื้อผ้านั่งแล้วรู้สึกสบายมากๆแล้วเขาทำมากว้างมากๆเลยครับขนาดของตัวเก้าอี้นะกว้างและนั่งได้แบบสบายอ่ะไม่คันด้วยเวลาใช้งานนะครับบางตัวจริงๆเป็นไนลอนเนี่ยทำออกมาแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งนี้นะครับคือมันคันเวลาใช้งานนะฮะแต่เก้าอี้แบบนี้ข้อดีของตัวเนี้ยมันจะทำความสะอาดค่อนข้างยากแหละแต่ว่าข้อดีก็คือมันนุ่มแล้วก็มันนั่งแล้วมันสบายนะครับจะรู้สึกว่ามันไม่ตึงจนเกินไปนะฮะต่อมาเรามาแยกย่อยการปรับกันบ้างนะครับว่าตัวเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้กี่ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับจุดเด่นของการปรับเนี่ยข้ามไปไม่ได้เลยนะครับคือส่วนของสล็อตครับที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะเอาจริงๆสล็อตแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบ dual slot นะฮะซึ่งผมไม่เคยเห็นตัวไหนทำแบบนี้มาก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแยกในส่วนของการปรับออกไปเลยอย่างละตัวอย่างละตัวอะไรประมาณนี้แต่ตัวเนี้ยทำเป็นแบบชิ้นเดียวเลยแล้วก็ปรับได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็แยกย่อยส่วนของสล็อตไว้คู่กันเลยก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่แตกต่างนะครับในส่วนของตัวฐานก่อนเลยนะครับปรับความสูงของเก้าอี้ได้10ซมครับโดยการดึงสล็อตขวามือด้านในนะครับเพื่อเพิ่มและปรับระดับของตัวเก้าอี้ได้ครับส่วนของเบาะรองนั่งของเขานะครับสามารถปรับความลึกของเบาะได้6ซมนะครับโดยการดึงสล็อตฝั่งขวาค้างไว้ครับในส่วนของด้านนอกนะแล้วเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็สามารถปรับได้เลยตามความต้องการของเราได้ในทันทีนะครับซึ่งเวลาปรับเนี่ยแค่ใช้ตัวเรานะครับในการขยับแค่นั้นเลยนะครับก็สามารถปรับได้แล้วจริงๆส่วนนี้มันลื่นมากๆนะครับสำหรับเบาะนะฮะก็ลองปรับกันดูนะครับต่อมาคือส่วนของพนักพิงนะครับมีทั้งหมด2ส่วนใหญ่ๆคือส่วนของการเอนครับและลำบานะฮะส่วนของพนักพิงนะครับในการปรับนะครับปรับได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันโดยวิธีการปรับเนี่ยแค่ดึงสล็อตฝั่งซ้ายเพื่อทำการล็อกนะครับง่ายมากๆแล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นการเอนแบบอิสระก็แค่ดันสล็อตลงนะครับแค่นั้นเลยง่ายๆแล้วสำหรับบางคนนะครับอยากจะแบบเอนหลังไปเลยแบบผมทำเนี่ยนะฮะอยากจะทำแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วแบบกลัวว่ามันจะหงายหลังอะไรประมาณนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะเขามีกลไกอัจฉริยะนะครับปรับตามน้ำหนักอัตโนมัติได้พิงปุ๊บปุ๊บก็เอ็นปั๊บปั๊บนะครับไม่ต้องปรับความหนืดอะไรไม่ต้องออกแรงด้วยนะครับคือมันเอ็นได้ง่ายมากๆสำหรับเก้าอี้ตัวนี้คุณเอ็นไประดับไหนอ่ะคุณไม่ต้องปรับอะไรเลยนี่คือไม่ต้องออกแรงนะครับแล้วก็เอลงไปได้แบบสบายๆนี่คือข้อดีของเก้าอี้ตัวนี้นะฮะไม่ต้องกลัวหงายหลังนะครับไม่เป็นปัญหาแบบนั้นแน่นอนนะฮะต่อมาคือส่วนของลำบาครับตัวนี้จะสามารถปรับขึ้นลงแบบแมนนวลได้นะครับโดยเขาจะมีลิ่มอยู่ขวามือและซ้ายมือนะครับเกินออกมาจับด้านหลังง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ดันขึ้นดันลงตามสรีระของเราได้เลยซึ่งสรีระตรงนี้แล้วแต่คนนะสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองปรับให้เข้ากับตัวเองได้นะฮะส่วนที่วางแขนนะครับปรับได้ทั้งหมด2ส่วนคือส่วนของฐานนะครับกับที่วางแขนนะฮะส่วนของฐานเนี่ยปรับขึ้นลงได้10ซมครับโดยกดสลักบริเวณใต้ที่พักแขนได้เลยนะครับส่วนของที่วางแขนนะครับปรับขยับไปข้างหน้าข้างหลังเนี่ยได้ทั้งหมด5ซมนะครับดันเข้าดันออกได้เลยบางคนถนัดแบบว่าดันไปข้างหน้าก็ดันมันออกไปนะครับแล้วก็วางมือดูนะครับลองทดสอบดูว่าแบบไหนถูกใจทุกคนนะฮะในส่วนของที่รองศีรษะกันบ้างนะครับปรับความยืดหยุ่นได้ทั้งหมด2ส่วนคือส่วนของการปรับองศาความเอียงและความสูงของที่รองศีรษะนะครับสำหรับองศาการเอียงนะครับปรับได้สูงสุดอยู่ที่26องศาครับแล้วการปรับขึ้นปรับลงเนี่ยอยู่ที่4เซนติเมตรนะฮะหรือบางคนอาจจะไม่โดนใจนะครับรู้สึกว่าไม่ต้องใช้อะไรประมาณนี้ไม่อยากจะพักหัวพักศีรษะอะไรประมาณนี้ทุกคนก็สามารถถอดออกได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีสกรูในการหมุนออกหมุนเข้าอยู่นะครับก็สามารถถอดออกได้สมมุติไม่อยากจะใช้งานสำหรับตัวที่รองศีรษะนะฮะรีวิวหลังการใช้งานและข้อแนะนำกันบ้างนะครับจากการนั่งและใช้งานนะครับผมสามารถแนะนำทุกคนได้เลยว่าการใช้งานเนี่ยสามารถปรับแบบเก้าอี้มาตรฐานเออร์โกโนมิกได้นะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกส่วนเลยเอาจริงๆก็ถือว่าปรับได้หลากหลายพอสมควรอยู่เหมือนกันสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับส่วนของตัวเบาะนะครับอยากจะชื่นชมเลยเพราะว่าผมนั่งและใช้งานเนี่ยรู้สึกสบายมากๆแล้วรู้สึกว่ามันกว้างมากๆบางคนอยากจะแบบนั่งขัดสมาธิอะไรประมาณนี้บนเก้าอี้แล้วก็รู้สึกว่ามันสบายกว่าในการที่จะนั่งแล้วก็หย่อนขาลงไปแบบนั้นก็สามารถทำได้เพราะว่าเบาะเขาทำมาได้ค่อนข้างกว้างนะครับในส่วนของข้อแนะนำนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำจากผมจากที่ทดสอบและลองเทสนะครับในการใช้งานตัวที่พักแขนตัวนี้อาจจะปรับได้แบบไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันปรับได้น้อยนิดนึงอ่ะ
ซึ่งในการปรับตรงนี้นะครับในการดันไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยอยู่ที่5ซมนะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่กระชั้นชิดนะแต่ก็สามารถใช้งานได้ราคาของเก้าอี้ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 8,290 บาทนะครับว่ากันตามตรงใครที่มองหาเก้าอี้ที่ราคาไม่ถึง 10,000 น่ะหรือว่าเก้าอี้ราคาแบบ10,000 ขึ้นไปอะไรประมาณนี้มันแพงเกินไปอ่ะผมว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์คุณได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่หาเก้าอี้ที่เป็นรูปแบบของเออร์โกโนมิกนะครับเก้าอี้ทำงานโดยเฉพาะเก้าอี้สุขภาพอ่ะในราคาไม่เกิน 10,000 แล้วกันนะครับผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเกิดดูจากฟังก์ชันการใช้งานตัวเบาะของเขาการเก็บรายละเอียดงานของเขาค่อนข้างมีความเนี๊ยบมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครจะซื้อไปใช้งานกับตัวโต๊ะเนี่ยนะครับที่เป็นลูนิโอเนี่ยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยทุกคนจะเชื่อไหมราคามันแค่18,000แต่บางแบรนด์เนี่ยแค่เก้าอี้อย่างเดียวเนี่ย14,000แล้วแต่ถ้าทุกคนซื้อคู่กันอ่ะ18,000คิดดูนะครับผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยหรือใครอยากจะซื้อเก้าอี้ตัวนี้อย่างเดียวเอาไปใช้งานก็ได้นะครับในราคาแค่ 8,000 ปลายๆเท่านั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปนะครับรายละเอียดทุกอย่างนะครับผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วสำหรับใครที่สนใจเก้าอี้ Lunio Ergo Apollo ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับรายละเอียดแปะให้เรียบร้อยสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ